ตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยและนายสนธิราชสนธิเจรวงศ์เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทยเปิดเผยระหว่างการเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่องอนาคตภาคใต้ถึงความคืบหน้าการหาผู้สมัครในพื้นที่ภาคใต้ของพรรคสร้างอนาคตไทยโดยนายสนธิรัตน์กล่าวว่าพรรคทยอยสรรหาคัดเลือกผู้สมัครที่จะร่วมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนภาคใต้ขณะนี้เราได้ทยอยเปิดตัวผู้สมัครพื้นที่ต่างๆซึ่งถือว่าได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากผู้สมัครในพื้นที่ภาคใต้ที่มีความประสงค์มาร่วมงานกับพรรคเพิ่มขึ้นตลอดเวลาพื้นที่ไหนพร้อมเราก็ให้เริ่มลงพื้นที่ทำงานขณะเดียวกันพรรคได้เดินหน้ารวบรวมปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจเพื่อผลักดันนโยบายในการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ต้องยอมรับว่าภาคใต้เป็นภาคที่มีศักยภาพสูงมากแต่ชะงักมานานทางพรรคได้มองเห็นโอกาสในการพัฒนาภาคใต้วันนี้เรามาร่วมรับฟังคนในพื้นที่พูดถึงปัญหาของตัวเองเพราะคนที่อยู่ในพื้นที่คือคนที่รู้ปัญหาดีที่สุดเราจะรวบรวมปัญหาต่างๆเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวใต้ด้านนายอุตมะกล่าวว่าเราได้รับการตอบรับที่ดีจากพื้นที่ภาคใต้เราได้พบปะทั้งภาคประชาชนสังคมผู้ประกอบการเราต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่แต่เรื่องหลักคือปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องที่คนไทยกำลังเผชิญจากการสัมมนาจนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนภาคใต้โดยเฉพาะอนาคตลูกหลานในพื้นที่หากมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีอนาคตที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรก็ตามทีมงานพรรคเราได้เดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่ส่วนความคืบหน้าในการหาผู้สมัครพื้นที่ภาคใต้นายอุตมะกล่าวว่าเราเดินหน้าเตรียมตัวสู่การเลือกตั้งเรามีทีมงานในพื้นที่ภาคใต้ที่มีคุณภาพเรากำลังดำเนินการคัดเลือกว่าที่ผู้สมัครมีผู้แสดงความสนใจที่จะทำงานกับพรรคเราพอสมควรเราใช้หลักคัดสรรผู้ที่จะสามารถทำงานให้กับประชาชนและพี่น้องภาคใต้ได้ดีที่สุดหัวใจสำคัญคือต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจทำงานให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นที่ยอมรับและต้องพยายามให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.ในนามพรรคสร้างอนาคตไทยที่อาสามาทำงานให้ประชาชนขณะเดียวกันจิตสำนึกก็สำคัญส่วนมุมมองทางการเมืองของคนใต้เปลี่ยนไปหรือไม่นายอุตมะกล่าวว่าคนใต้ต้องการการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งครั้งหน้าอยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงอยากเห็นคนเข้าไปทำงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีขึ้นทราบดีว่าภาคใต้คุ้นเคยกับพรรคการเมืองบางพรรคก็ไม่เป็นไรแต่พรรคเราอาสามาเป็นอีกทางเลือกแก่ประชาชนเรามีแนวทางที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสร้างอนาคตด้วยกันอนาคตอยู่ในมือคนใต้พรรคสร้างอนาคตไทยเราพร้อมลงเลือกตั้งทุกกติกาแต่ขอฝากไว้ว่าขอพยายามอย่าให้เกิดความสับสนเราคนไทยจะใช้กติกาอะไรเราเป็นคนใช้สิทธิ์ย่อมอยากรู้กติกาที่ชัดเจนหากเปลี่ยนบ่อยๆจะสร้างความสับสนส่วนจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองหรือไม่นายอุตมะกล่าวว่าตนไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่พรรคตั้งเป้าหมายในส่วนของพรรคส่วนอะไรจะเกิดก็ไม่สามารถไปควบคุมได้เราทำงานของเราให้ดีที่สุดส่วนการเตรียมพร้อมต่างๆถือว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่นายสนธิรัตน์กล่าวว่าทุกอย่างเดินตามแผนพรรคสร้างอนาคตไทยพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองพร้อมต่อกติกาที่ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนมีความสับสนเรื่องกระบวนการเลือกตั้งและกฎหมายลูกต่างๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องสร้างความชัดเจนหากเปลี่ยนไปมาไม่มีความชัดเจนอย่างนี้จะทำให้พี่น้องประชาชนสับสนจนเกิดความไม่ไว้วางใจของพี่น้องประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องชัดเจนเลือกเดินสักทางตนคิดว่าการเปลี่ยนไปมาจะสร้างความไม่เชื่อมั่นต่อระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งต้องมีหลักให้ชัดทั้งนี้พรรคสร้างอนาคตไทยไม่ได้มีเงื่อนไขต่อกติกาเราอาสาเข้ามาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนพรรคพร้อมทุกรูปแบบการเลือกตั้งแต่อยากเรียกร้องว่าขอความชัดเจนแล้วยึดหลักให้มั่นว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะเอาหลักไหนก็ยึดสักหลักหนึ่งเพื่อให้ประชาชนได้มีความมั่นใจต่อการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นส่วนจากการลงพื้นที่ในหลายพื้นที่ถือว่ามีเสียงตอบรับค่อนข้างดีมองว่าพรรคสร้างอนาคตไทยจะเป็นอย่างไรในพื้นที่ภาคใต้ในสนธิรัตน์กล่าวว่าไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตนคิดว่าพี่น้องประชาชนกำลังมองการเมืองและติดตามการเมืองอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นโอกาสของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในหลายพื้นที่จากการลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอพรรคมองว่าภาคใต้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองยิ่งผลกระทบจากเศรษฐกิจปัญหาความเป็นอยู่ปัญหาคอร์รัปชันต่างๆสะท้อนความรู้สึกของประชาชนที่กำลังรอการเลือกตั้งที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นส่วนอะไรคือเรื่องสำคัญเร่งด่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ในสนธิรัตน์กล่าวว่าเรื่องเศรษฐกิจเพราะ 2-3 ปีที่ผ่านมายอมรับว่าปัญหาเศรษฐกิจกระจายตัวเป็นวงกว้างโดยเฉพาะ SME ชาวบ้านเกษตรกร
รวมถึงสถานการณ์วิกฤตโลกมีผลกระทบต่อการเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตการประกอบธุรกิจของพี่น้องประชาชนนี่คือปัญหาเร่งด่วนของประชาชนเป็นจำนวนมากที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีก่อนมีการล้มหายตายจากของภาคธุรกิจและการตกงานของพี่น้องประชาชนส่วนในงานสัมมนาเห็นพันเอกสุชาติจันทรโชติกุลเป็นหนึ่งในว่าที่ผู้สมัครด้วยหรือไม่นายอุตมะกล่าวว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่เรารู้จักดีอยู่ในระหว่างการพูดคุยนอกจากนี้ยังมีคนอื่นๆที่ได้พูดคุยกันและได้ร่วมงานกันแล้วอย่างนายนิพิษอินทรสมบัติซึ่งถือว่าเป็นแกนหลักในภาคใต้ของเราส่วนในเรื่องสูตรคำนวณส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อนั้นนายสนธิรัตน์กล่าวว่าการที่จะกลับไปใช้การหาร100หรือแม้กระทั่งการกลับไปใช้บัตรใบเดียวนั้นตนคิดว่าเรื่องเหล่านี้ละเอียดอ่อนในเชิงความรู้สึกต่อพี่น้องประชาชนอยากให้เกิดความชัดเจนและอย่าสับสนมากจะทำให้การดำเนินการทางการเมืองของฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆนั้นหยุดชะงักไปฝากไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าอยากให้ศึกษาให้ถ่องแท้รอบคอบกติกาเปลี่ยนแปลงได้แต่ควรจะมีจุดยืนในการเปลี่ยนแปลง